ตัวเด้อครับขันย่ายเป็นยังไปหลานที่อยู่ยังไงเนี่ยย่ายแต่ย่ายก็คือว่าไอ้มันก็เป็นปุญญาอีเด้อเขาไปย่ำไอ้เป็นปุญญาอีรับผิดชอบนะจ๊ะม่อยมันไปนั่นอย่าทิ่มน้องแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าเออพี่น้องทั้งพ่อมันก็ยังมีอยู่ยังบ้านบ่แม่นมาให้ไปเพิ่นเขายังบ่มีหูจักสินะยังจำได้ดีว่าบ้านคือวิมานของเราจริงๆเมื่อเราได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่พี่น้องที่มีขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่ความสุขมันอยู่ที่ว่าเรารักกันทุกคนไม่ว่าบ้านเราจะหลังเล็กหรือใหญ่หรือแทบไม่มีอะไรเลยในบ้านเราก็มีความสุขได้แต่สังคมวันนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงที่สาธารณะท้ายหมู่บ้านบ้านทุ่งใหญ่ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีพบบ้านชั้นเดียวมุงด้วยสังกะสีเก่าและมีรอยรั่วทุกแผ่นฝาบ้านทำด้วยสังกะสีเก่าๆสลับกับก้อนอิฐและไม้ฝาเก่าภายในบริเวณบ้านพบเครื่องใช้ที่นอนเก่าๆอยู่เต็มบ้านโดยบ้านหลังนี้มีคนอาศัย3คนคือนางน้อมจิตเยาวเรศอายุ52ปีนายอาทิตย์พันมหาอายุ18ปีและเด็กชายสกลวัฒน์พันมหาอายุ14ปีนางน้อมจิตเล่าว่าตนพาหลานชายทั้งสองคนมาอยู่ที่นี่เพราะความจำเป็นเมื่อก่อนเคยมีบ้านแต่ได้เอาไปจำนองกับเพื่อนบ้านส่งเงินให้ลูกเขยซึ่งเป็นพ่อของหลานทั้งสองไปทำงานต่างประเทศแต่พอเขาไปแล้วปรากฏว่าเขาไปมีเมียใหม่เงินก็ไม่ส่งกลับมาบ้านจึงถูกยึดส่วนลูกสาวตนนั้นตัดสินใจเลิกกับเขาแล้วทิ้งลูกสองคนไว้ให้เลี้ยงก่อนนี้ไปทำงานพัทยากว่า5ปีแล้วไม่ติดต่อกลับมาบ้านการกินการอยู่ก็ได้หลานชายคนโตช่วยดูแลครอบครัวนายอาทิตย์บอกว่าตนไม่ได้เรียนหนังสือพ่อเลิกกับแม่ไปมีเมียใหม่จึงพาน้องมาอยู่กับยายที่นี่อยู่ตามสภาพเพราะบ้านยายถูกยึดแล้วทำงานได้ค่าแรงวันละ300บาทก็นำมาซื้อกับข้าวกินแบ่งให้ยายและน้องในแต่ละวันด้านเด็กชายสกลวัฒน์เล่าทั้งน้ำตาว่าไปหาพ่อบางครั้งแต่ไปบ่อยไม่ได้เพราะพ่อมีเมียใหม่อยากให้แม่ติดต่อกลับมาบ้างหากแม่ได้ยินและรับรู้โปรดติดต่อกลับมาขี้หมอนครับเพราะมาโดนจะปีแล้วจะผมอยู่อนุบาลอนุบาลจะฮอดตอนนี้14ปีเองบ่แล้วพ่อมักลาดิดูนี่ครับตอนนี้ได้ไปหากันอยู่ไปตำรวจไปใหญ่โอ้พ่อได้ส่งเงินส่งยังให้บ่มีตาป่าอ๋อใช่บ่อ้าวเฮ็ดจังได๋ใส่ได้เราได้เรียนหนังสือบ่เป็นหยังคือบ่เรียนยังไห้ทางเนี่ยงานเกี่ยวครับถ้าสมมุติเพิ่นบอกบ่ได้เรียนเสียใจหยังที่ให้นี่เว้าฟังแน่ที่ให้นี่อัดอั้นตันใจหยังแน่ครับนี่ตัวนั้นบ่อย่าเย็นพาข่อยหายเลยยายข่อยเองหายไปลูกก็หลานก็ดีมันแตกอะไรอยู่แต่ว่ากดดันนี่ยังงามเอาว้าวรวดครับเปิดใจเออไอ้พิษแล้วตัวร้านที่ว่าโคตรแดงบอกลงแต่ต้องขึ้นน้ำเข้านี่ตัวร้านสองคนนี่